วันนี้นะครับก็จะมาพามาทำโจทย์ฟิลความถนัดแพทย์นะฮะก็คือชาวปัญญานะฮะก็คือในโจทย์เนี่ยเขาจะให้เป็นตารางมาเลยนะฮะคือเวลาทำแนวตารางเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องแบบฝึกทำมาก่อนไม่งั้นมันจะทำช้านะฮะก็คืออันเนี้ยเขาให้มาเป็นแบบอันนี้ใช่ไหมก็คือมันจะฟิลเหมือนมันสะท้อนกันนะฮะก็คืออันเนี้ยมันก็คืออันนี้เก็ตปะมันสะท้อนกันเนี่ยก็คือคนที่เรียนคณิตกับชีวะเนี่ยคือ50 คนซึ่งมันก็เขียนซ้ําตรงนี้เก็ตปะเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยผมแนะนําว่าหมายถึงว่าเวลาดูถ้าเกิดแบบจํานวน2 อันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปดูไอ้ตัวนี้นะดูแค่นี้เก็ตปะโอเคมาเริ่มทําอะไรเดี๋ยวหาจํานวนที่หาจํานวนไม่ใช่จำนวนหาวิชาที่นักเรียนเรียนมากสุดนะฮะโอเควิธีหายังไงก็หัวใจเลยนะฮะถ้าเจออย่างเงี้ยโอเคหัวใจเลยต้องดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมีคนเรียนพิเศษ1 วิชา2 วิชาใช่ไหมโอเคซึ่งคณิตให้เป็นงี้หัวใจเลยนะฮะก็คืออันเนี้ยหัวใจเลยก็คือจำนวนเรียนรวมเราสามารถไล่อย่างนี้ได้เลยเนี่ยก็เลขก็คือเรียน1 วิชานั่นแหละเลขฟิสิกส์เลขชีวเคมีเลขอันนี้เนี่ยจบละก็รวมทั้งหมดนี้ได้ส่วนฟิสิกส์ก็เนี่ยก็นี้ก็เท่ากับคนเรียนฟิสิกส์ทั้งหมดแต่ว่าอย่าลืมไปตรงนี้แต่ซึ่งจำนวนเรียงรวมอันนี้คือยังไม่รวมไม่รวมข้อความต่อไปเนี่ยก็คือข้อความรวม3 อันอ่ะยังไม่รวมโอเคก็40เวลาทำก็คิดเลขเร็วๆนะก็170 45 45 69 129 168 51 92 80 98 185 9 7 7 167 170เท่าไหร่175เช็คน่าจะใช่แหละโอเคแล้วก็คราวนี้เนี่ยอย่าลืมไปรวมนี่ใน3 วิชาก็คือเลขฟิสิกส์เคมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอันนี้คือจำนวนแค่เรียนแค่1กับหรือ2 วิชาซึ่งมันมีคนเรียน3 วิชาเว้ยดังนั้นทำยังไงก็คือเพิ่มอันนี้เข้าไปเพิ่มก็คือเลขก็คือคณิตฟิสิกส์รวมจริงๆเนี่ยก็คือคณิตก็เป็น200 198แล้วก็152คนอันนี้คือคณิตฟิสิกส์คือมี198ผมว่าผมควรเลื่อนหน่อยนี่วะนะฮะพอเราเอามารวมนะฮะเราเอาอันนี้มารวมก็คือกลายเป็นอันนี้คือจำนวนรวมจริงๆนะฮะก็คืออันนี้เป็น200เพราะทบคนเรียน3 วิชา3มีเลขฟิสิกส์เคมีใช่ไหม3หมายถึงคนเรียน3วิชาเนี้ยมี30คนเพราะฉะนั้นเลขก็เพิ่มอีก30เพิ่มอีก30เพิ่มอีก30เพราะว่าในกลางเนี่ยเขาให้มาแค่คนเรียนแค่1หรือ2วิชานะฮะก็ทบไปอีก198 152ส่วน A ไทยกับสังคมก็คือไม่นับเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ไทยกับสังคมไอชีวะกับอังกฤษเพราะเขาไม่ได้พูดถึงส่วนถามว่ามีคนเรียน4 วิชา5 วิชาไหมถ้าเขาไม่ได้พูดถึงก็ไม่ต้องไปสนใจเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ดูได้ละจำนวนที่นักเรียนเรียนมากสุดก็คือ200 คนนะฮะก็คือตอบเลขเนี่ยหัวใจก็คือไล่เขาเรียกอะไรไล่ตารางแกน y ไล่แกน y ไล่แกน y ก็คือไล่ที่นี่เนี่ยโอเคแล้วก็ไปรวมไปทบอย่าลืมไปรวมกรณีต่อไปคราวนี้หาจำนวนนักเรียนที่เรียน2 วิชาจำนวนที่เรียน2 วิชาเนี่ยโอเคทำยังไงใช่ไหมก็เนี่ยอันนี้คือเรียน1 วิชาเรียน1วิชา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 นี่คือเรียน2 วิชา2 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 วิชา
แล้วไอ้นี่ต้องรัวไหมคําตอบก็คือไม่เพราะว่าเขาฟิลเหมือนพูดซ้ำฟิลไม่ใช่พูดซ้ำแบบทำให้มันเป็นตารางให้เห็นภาพแบบเผื่อเอาไว้ไล่ทุกตัวเก็ตป่ะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเขาไม่ไอ้นี่ใช่ไหมเขาไม่พูดอะไรก็รู้เลยว่าเรียนสองวิชาก็คือมีแค่นี้นะฮะโอเคสมมติเราเขาให้มาอะไรเงี้ยแค่นี้อะไรนี้ใช่ป่ะแต่เขาไม่มันไม่มีแล้วถ้าให้เป็นอย่างนี้ก็คือให้เต็มๆโอเคถ้าสองวิชาก็คือตัดไอ้ตรงนี้ไปเลยเพราะว่าตัดตรงนี้ปุ๊บตัดตรงนี้ทิ้งก็คือแบ่งไอ้ตรงนี้ออกมาเป็นผมก็จะแบ่งอย่างนี้นะแล้วก็นับแค่ตรงสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็คือคนเรียนสองวิชาจบนะฮะซึ่งก็คำนวณเร็วๆนะฮะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ผมวงยงผิดโทษดิอันนี้คืออันนี้คือจำนวนที่ผมนับนะฮะก็คือแค่นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเวลาโยงก็โยงดีๆเนี่ยให้มันแยกสับเท่านี้102 155 194 219 269 289 317 341โอเคได้341ก็รวมทั้งหมดทบต้นเอาก็341จบอันนี้หัวใจก็คือสามเหลี่ยมตัดไอ้นี่ทิ้งก็มีแค่ด้านเดียวนะคราวนี้คนที่ลงเฉพาะเลขกับฟิสิกส์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดให้ระวังนะผมบางทีผมชอบพลาดนะก็คือลงเฉพาะเลขกับฟิสิกส์ก็คือเลขกับฟิสิกส์เท่านั้นไม่ใช่ลงไม่เท่ากับลงเลข only แล้วก็บวกลงฟิสิกส์ only อันนี้ไม่ใช่นะลงเฉพาะเลขกับฟิสิกส์ก็คือแค่เลขบวกฟิสิกส์สองอันนะฮะสองอันก็คือฟิลเหมือนนั่นเนี่ยสมมุติมันวินอยเลอร์นะเลขฟิสิกส์ใช่ไหมเลขคนที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือแค่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่แบบสมมุติมันเวนอะไรเต็มหมดนะไม่ใช่แค่เลขนิดนึงมาถึงเลขคนเดียวเรียนเลขอย่างเดียวแล้วก็เรียนฟิสิกส์อย่างเดียวไม่ใช่มันคือตรงที่มันอินเตอร์เซ็กกันของเลขกับฟิสิกส์วิธีหานะก็คือผมชัวร์ชัวร์ก็ไปดูเลยฮะเฉพาะเลขกับฟิสิกส์ก็ไปดูเนี่ยเลขฟิสิกส์เนี่ยเลขฟิสิกส์ก็25คนเนี่ยจบละนักเรียนทั้งหมดก็มีกี่คนนี่ทั้งหมดก็ไปนั่งนับนะฮะซึ่งมันก็คืออีกตัวที่เราหามาตั้งแต่ตอนแรกนะฮะใช่ซึ่งพอไปนั่งนับก็จะได้398จริงๆเลขมันไม่ต้องเป๊ะนะเพราะว่าช้อยไอ้พวกโจทย์ IQ เนี่ยมันจะมีช้อยห่างเนี่ยพวกความถนัดแพทย์เนี่ยเอ๊ะเป็นไงอ๋อจำนวนคนทั้งหมดไม่ใช่จำนวนวิชาคนเรียนวิชาทั้งหมดนะวิธีหาจำนวนทั้งหมดนะฮะนักเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดหายังไงนะหัวใจก็คือแยกกรณีคือมี1วิชา2วิชาแล้วก็3วิชาไอ้1วิชาเนี่ยก็คือไอ้เส้นนี้นะฮะเส้นนี้เลยฮะไอ้2วิชาก็คือไอ้สามเหลี่ยมที่เราหามานะฮะเส้นนี้เลยฮะส่วนไอ้3วิชาเนี่ยก็คือที่เขาให้มาก็คือ30คนเขาให้มาซึ่งนี่ก็3 4 1นะไอ้เส้นตรงนี่ก็เท่าไหร่3 5 5 6 9 10 108ป่ะก็479เนาะอันนี้คือจำนวนทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่า
ก็ต้องเหมือนต้องรู้มาก็ต้องแบบเตรียมมานะแต่ต้องท่องมันนิดนึงเพราะว่าถ้าไปทําเองผมว่าบางทีมันแบบมันไม่รู้จะไปยังไงเออก็419เอ้ย479เนี่ยแล้วก็คูณ100เนี่ยเวลาเจอช้อยเนี่ยอย่างไอ้ข้อนี้เนี่ยผมเจอช้อยที่ผมมีเนี่ยไอ้ช้อยที่ผมไอ้นี่เนี่ยมันแบบเก็ตปะมันแบบห่างเยอะเออเนี่ยมันห่างแบบห่างเยอะอยู่นะฮะผมก็ลองประมาณด่วนถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยคิดเต็มเนี่ยผมก็ประมาณอันนี้มันก็แบบฟิลแบบอันนี้ก็ประมาณ100เออก็1/20ก็ประมาณ5%เออ5%ซึ่งมันมีอันเดียวเลยฮะที่มัน5%แบบโดดๆอันนี้มัน21.48เนี่ยอันนี้คือช้อยที่5ซึ่งมันก็ตอบข้อ3เออก็ประมาณนี้นะครับหัวใจอันนี้ก็อย่าสะเพร่าตรงนี้แล้วก็อันนี้หัวใจตรงนี้สำคัญมากหาจำนวนเล่นทั้งหมดก็แยกกรณี1วิชา2วิชา3วิชาไอ้ต้องสำคัญนะแบบแยกกรณีสำคัญหัวใจนะอันนี้คือเขาให้มาเออก็ไล่แกน y เออหานักเรียนมากที่สุดก็ไล่เนี่ยแกน y เออแล้วเขาไปทบตัวพิเศษเลยส่วนไอ้นี่เลขกับฟิสิกส์ก็ไม่มีอะไรก็เลขกับฟิสิกส์นี่เออนี่ก็ปุ๊บจำนวนได้2วิชาก็นี่สามเหลี่ยมรวมทั้งหมดนี่คือ1วิชาไม่นับเออแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออแล้วก็เอามาส่วนกันเออก็จะคูณ100แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ